คลิปเกียร์กองวันนี้แม็กอยู่กับ2โปรดักต์ใหม่จาก Realme ประเทศไทยทุกคนเจ้ารุ่นนี้ครับ Realme C33 กับ Realme Buds T100 สมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นล่าสุดจาก Realme แล้วก็หูฟังไร้สายตัวใหม่ล่าสุดจาก Realme ประเทศไทยนั่นเองข่าวดีเตรียมเปิดตัวในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับวันนี้เรามาแกะกล่องเรียกน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยก่อนก็แล้วกันเผื่อว่าช่วงนี้ใครที่กำลังจะเปลี่ยนหูฟังไร้สายตัวใหม่ใครกำลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่จะได้มาอัปเดตไปพร้อมๆกันหน้าตาแพ็คเกจกล่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโทนสีที่เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมด้านหน้ามีคำว่า C33 มีโลโก้ Realme ส่วนด้านหลังมีบอกรายละเอียดต่างๆสเปคให้มามีแบต 5,000 ได้กล้องหลัง50ล้าน AI Camera มาพร้อมกับตัวเครื่อง Ultra Slim นะครับความบาง 8.3 มมแล้วก็รุ่นนี้ชิปเซตให้มาได้ชิปเซต Unisoc T612 รุ่นนี้รู้สึกว่าจะมาพร้อมกับ Pure Android ของ Realme ด้วยเปิดกล่องออกมาด้านในเหมือนเดิมเราจะเห็นกล่องเล็กๆมีเขียนคำว่า Hi Welcome to Realme Family ด้านในมีสมุดคู่มือมาให้ซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนที่ทุกคนซื้อเนี่ยจะมีเคสมาให้หรือเปล่านะมีตัวเครื่องห่อมาหน้าตาประมาณนี้อุปกรณ์ต่างๆที่แถมมาให้พวกสายชงสายชาร์จมีสายชาร์จมาให้ตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบไมโครยังคงมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบไมโครอยู่แอบเสียดายปี2022ถ้าเป็น Type C มาจะดีกว่านี้แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ที่ให้มาเป็นปลั๊กหัวแบนตัวนี้แถมมาดีตัวนี้ให้มาเป็นความเร็วปกติอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้ในรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะต่อมาเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับแน่นอนครับถ้าเราจะพูดถึงสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ของ Realme เนี่ยจุดเด่นของเขาเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ที่มันเป็นเอกลักษณ์ไม่จำเจแล้วก็ไม่เหมือนใครเชื่อว่าคนที่ใช้ Realme อยู่ก็น่าจะคิดเหมือน Mac แน่นอนใช่มั้ยครับตอนนี้นะฮะเจ้า Realme C33 ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีวันจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีจะมีสีอัลควาบลูกับสีไนท์ซีสีไนท์ซีจะเป็นสีดำส่วนอัลควาบลูก็จะเป็นสีตามที่ Mac ถืออยู่เลยนะครับจะเป็นสีแบบสีฟ้าๆแต่นี้ดีไซน์อันดับแรกที่จะต้องชมเลยก็คือดีไซน์สวยรู้สึกจับแล้วมันดูแบบพรีเมียมดีในวันที่แม็กอัดเนี่ยแม็กยังไม่รู้นะว่าราคาเปิดตัวรุ่นนี้จะอยู่ราวๆเท่าไหร่แต่สิ่งที่แม็กชอบเป็นอันดับแรกเลยก็คือดีไซน์สวยดีไซน์สวยมากฝาหลังที่มาพร้อมกับฝาหลังก็อตซี่แล้วก็มีการเล่นเท็กเจอร์เล็กๆน้อยๆนะเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะมีเหลื่อมๆมันมีแสงที่เป็นแบบไดนามิกนะฮะตัวเครื่องบางด้านข้างมีปุ่ม power มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power ตรงนี้ให้เป็นตำแหน่งของสแกนมือด้วยด้านบนไม่มีอะไรด้านซ้ายมีสล็อตใส่ซิมสล็อตใส่ซิมที่มาตอนนี้เป็นแบบซิปเปิลสล็อตใส่ได้2ซิมแล้วก็รู้สึกว่าสเปคตัวนี้ใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้1เทราไบต์ด้วยส่วนตำแหน่งพอร์ตการใช้งานต่างๆจะอยู่บริเวณด้านล่างทั้งหมดมีพอร์ตชาร์จแบบไมโคร USB มาให้มีรูฟัง 3.5 มีไมค์มีตำแหน่งลำโพงด้านหลังฝาหลังย้อนกลับมาอีกสักนิดนึงมีตำแหน่งของกล้องหลังมาให้ทั้งหมด2เลนรุ่นนี้ได้กล้องหลัก50ล้านให้มาแบบโคตรจะโหดมีไฟแฟลชมาให้เป็นไฟแฟลชแบบดูโอตรงนี้ดีเลยตรงนี้มีคำว่า Realme ดีไซน์ดีนะผมว่ามันดีไซน์เป็นแบบพื้นผิวเดียวกันเลยแล้วก็เฟรมเครื่องดูแบบพรีเมียมดีนะครับเฟรมเครื่องน่าจะเป็นพลาสติกแหละแต่ว่ามีความแข็งแรงอ่ะเคาะแล้วรู้สึกว่ามันแข็งมันไม่ยวบลงไปนะครับกดดูแล้วมันแบบมันดูแข็งแรงดีแล้วก็ตัวนี้หน้าจอที่มาพร้อมกับหน้าจอ 6.5 นิ้วมีรอยบากแบบหยดน้ำมาให้ขอบจอถามว่าบางไหมขอบจอไม่ได้บางมากอยู่ในเกณฑ์ปกติที่เวลาที่เราใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ลกหูลกตาตำแหน่งการใช้งานต่างๆก็จะอยู่บริเวณด้านล่างเหมือนเดิมขอบดำๆทำออกมาได้ดีนะสำหรับในรุ่นนี้นะฮะหน้าจอสีสวยเลยหน้าจอนี่เลิศเลยสำหรับเฉดสีที่ให้มาตอนนี้สเปคจอรู้สึกว่าหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นหน้าจอ Refresh 60 Hz นะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถมาปรับพวกโทนสีได้มี Dark Mode มาให้แล้วก็มีตัวตัดแสงสีฟ้ามาให้สามารถขยายพวกฟอนต์ต่างๆได้ด้วยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เนี่ยตัวเนี้ยสบายเลยนะครับตัวหนังสือนี่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะสามารถเพิ่มการแสดงผลวิดีโอได้ด้วยนะทำให้มันมีสีวิดีโอที่จัดจ้านแล้วก็ดูสดใสนะครับดูสว่างขึ้นก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับฟีเจอร์ที่เขาให้มาตอนนี้เรื่องของซอฟต์แวร์มาพร้อมกับ Android 12ครอบทับด้วย Realme UI S Edition ตัวนี้จะเน้นการใช้งานแบบเพียวๆจะคล้ายๆกับ Pure Android จะไม่มีพวกแอปพลิเคชันให้มันแบบรกหูรกตาสักเท่าไหร่สำหรับในรุ่นนี้นะตัวนี้ไม่มีวิทยุมาให้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆยังใช้กันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจากที่เห็นไม่มีนะแล้วก็ปัดลงมาการใช้งานต่างๆก็มีมาให้เยอะพอสมควรนะสามารถบันทึกหน้าจอได้หลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวต่อมาลองลำโพงกันซิว่าลำโพงเป็นยังไงการทัชติดนิ้วนะจากที่ลองตอนนี้ Wi-Fi ให้มารองรับ Wi-Fi แค่ 2.4 นะมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดดู YouTube ซิว่ารุ่นนี้ดู YouTube สีสันจะเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าจอตัวนี้ให้มาความละเอียด HD นะคุณภาพ YouTube สูงสุด 720p นะครับ
ลำโพงตัวเดียวเด้อจอสีดีเลยทุกคนจอใช้ได้เลยนะเรื่องจอสีสันผมไม่ผ่านเลยนะแต่ว่าความละเอียดติดตรงให้แค่ HD เท่านั้นสีจอนี่คือเอามาดู YouTube ดูคอนเทนต์ต่างๆผมว่าเพื่อนๆไม่ขัดตาแน่นอนนะครับสีจอคือสวยมากคาลิเบรตสีจอมาได้ดีมากๆต่อมาเดี๋ยวเรามาลองเรื่องการปลดล็อกลายนิ้วมือกันดีกว่าซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปว่ารุ่นนี้สามารถปลดล็อกลายนิ้วมือได้ตัวนี้เราสามารถสแกนใบหน้าได้นะใครอยากจะปลดล็อกใบหน้าสามารถทำได้นะการใช้งานต่างๆมันจะเป็นแบบเพียวแอนดรอยทุกคนคล้ายๆกับพวก Google Pixel นะหน้าตาอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยนะถัดใช้ได้เลยฮะโอเคเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามาลองปลดล็อกลายนิ้วมือสิว่าใช้ได้ไหมอ๋อใช้ได้นะเห็นไหม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 ปลดล็อกปุ๊บปั๊บเลยนะทุกคนโอ้แจ๋วแจ๋ว very good ใช้ได้เลยนะปลดล็อกลายนิ้วมือต่อมาสำหรับสเปคเดี๋ยวขออนุญาตพามาดูสักนิดหนึ่งตอนนี้เป็นสเปคที่อาจจะยังไม่เป็นทางการนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะมาพร้อมกับ CPU Unisoc T612 แล้วก็ได้ GPU Mali G57 ตอนนี้น่าจะมีวางขายด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยคือ RAM 3กับ RAM 4 GB แล้วก็มีหน่วยความจำตัวเครื่องมาให้64 GB หน่วยความจำที่ให้มาเป็นแบบ UFX 2.2 นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะสามารถเพิ่ม Memory Card ได้สูงสุดอีก1 เทราไบต์ UFX 2.2 ก็ถือว่าให้มาดีนะสำหรับหน่วยความจำอ่านเขียนรวดเร็วว่องไวแน่นอนจะเอาไปเล่นกงเล่นเกมตอนนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจัดเต็มส่วนกล้องตัวนี้ตามสเปคเลยมาพร้อมกับกล้องหลัก50ล้านอีกตัวนึงผมไม่แน่ใจนะว่ามาพร้อมกับความละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้กล้องหน้าที่เขาให้มาเนี่ยตามสเปคจะมีกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านฟีเจอร์การใช้งานต่างๆตัวนี้ถ้าพูดถึงกล้องเดี๋ยวพามาลองกันคร่าวๆก็แล้วกันเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้ชมอีกทีนึงว่ากล้องหลังจากที่เอาไปถ่ายเป็นยังไงบ้างกล้องนะฮะทางด้านกล้องหลังก็จะมีโหมดบิวตี้มาให้โหมดบิวตี้เราก็สามารถปรับพวกสีทรงสีสันปรับหน้าตรงหน้าตาปรับปากได้ตามที่เราต้องการนะค่อนข้างดีเลยนะปรับปากชมพูปรับนู่นปรับนี่ได้แบบเยอะแยะมากมายมีโหมดพอร์ทเทรดมาให้โหมดพอร์ทเทรดเราสามารถปรับความเบลอได้ตั้งแต่ 0.95 จนถึง F16 เลย F16 นี่ไม่ใช่เครื่องบินนะส่วนโหมดการถ่ายภาพต่างๆที่มีมาให้ก็จะมีโหมดกลางคืนมีโหมดการถ่ายภาพแบบ50ล้านมีพาโนมีไทม์แลปส์วิดีโอแล้วก็มีโหมดโปรมาให้นะรุ่นนี้เพื่อนๆสามารถถ่ายโหมดโปรได้ด้วยแจ๋วส่วนวิดีโอรุ่นนี้จากที่ลองสามารถอัพไปดูได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080 แบบ 30 เฟรมแล้วก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงการซูมตอนนี้จะซูมได้สูงสุดอยู่ที่4เท่าวิดีโอก็ซูมได้สูงสุดอยู่ที่4เท่านะจากที่ได้ลองโหมดการใช้งานต่างๆรุ่นนี้คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วกับการใช้งานในชีวิตประจำวันต่อมาทางด้านของกล้องหน้าโอ้โหกล้องหน้าเอาเรื่องนะขออนุญาตเซลฟี่นิดนึงตอนนี้กล้องหน้าที่มาหลักๆ ก็มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านนะฮะจากที่ลองหลักๆสิ่งที่แม็กชอบเป็นอันดับแรกตัวนี้กล้องหน้ามีโหมดบิวตี้มาให้สาวๆน่าจะชอบโหมดบิวตี้สามารถปรับได้แบบสารพัดเลยแล้วก็กล้องหน้าการถ่ายวิดีโอตัวนี้อัดวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 720p แบบ 30 เฟรมกล้องหน้าเราสามารถถ่ายโหมดพอร์ทเทรตได้ด้วยนะถือว่าโอเคแล้วก็คุณภาพก็ตามนี้เลยนะฮะสกินโทนคือดีมากเลยนะกล้องหน้าเอาเรื่องนะกล้องหน้าใช้ได้นะต่อให้ความละเอียดให้มา5ล้านแต่ก็ถือว่าอัพลงโซเชียลได้แบบไม่อายใครดูดีเทลต่างๆเห็นไหมหนวดเนิร์ดเก็บให้แบบหมดเลยนะฮะเห็นไหมกล้องหน้าสกินโทนคือดีมากสีสันนี่คือแบบถ้าไม่ดูสเปคเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าได้กล้องหน้า5ล้านเอาตรงๆเลยนะส่วนกล้องอีกตัวนึงคือเลนเดฟกล้องหน้า5ล้านกล้องหน้าจัดว่าดีเลยนะอาจจะไม่ได้คมมากแต่สกินโทนโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ดีเทลต่างๆการถ่ายย้อนแสงนี่ถือว่าโอเคเลยนะเห็นไหมผมถ่ายย้อนแสงเลยนะกล้องหน้าถือว่าโอเคเลยสับเจ้าเรือมี C33 ตัวนี้เอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวถ้าพูดเยอะกว่านี้มันจะไม่ใช่พรีวิวต่อมาเรามาพูดถึงหูฟังตัวล่าสุดจาก Realme กันดีกว่านั่นก็คือ Realme Buds T100 นะครับตอนนี้แน่นอนเป็นหูฟังทูเลตตัวใหม่ล่าสุดจาก Realme ซึ่งเหมือนเดิมวันที่ผมอัดผมยังไม่ทราบราคากันถามว่าตัวนี้ได้อะไรบ้างหลักๆแล้วนะฮะตัวนี้มีโหมดเกมมาให้มีโหมด Super Low Latency อยู่ที่88มิลลิเซกสามารถกันน้ำได้ IPX5 กันน้ำตัวนี้คือตัวหูฟังนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวเคสนะเดี๋ยวหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าเคสมันกันน้ำได้เคสส่วนใหญ่ถ้าเป็นหูฟังไวเลสแบบนี้เคสที่ใส่หูฟังจะกันน้ำไม่ได้ไอที่กันน้ำได้คือตัวหูฟังนะรุ่นนี้มี AI ENC น้อยมาให้ด้วยแล้วก็แบตเตอรี่เขาเคลมไว้ว่าสามารถใช้งานได้สูงสุด28ชั่วโมงขนาดไดรเวอร์ตัวนี้ให้มาเป็นแบบไดนามิกขนาด10มิลลิเมตรนะฮะเบสหนักสะใจแน่นอนแล้วก็การเชื่อมต่อเป็นบลูทูธ 5.2 หน้าตากล่องหลักๆประมาณนี้เลยรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับหูฟังรุ่นก่อนอันนี้ของ Realme นะฮะส่วนตัวหูฟังพอเราแกะออกมาสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยเรา
ราก็เห็นตัวหูฟังนั่นแหละนะหูฟังเป็นสีดำๆพื้นด้านๆเป็นสีดำด้านสวยมากตัวนี้แล้วก็มีการสกรีนคำว่า Realme อยู่บริเวณด้านหน้าโอ้หูฟังโอเคเลยนะขนาดเล็กดีส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้ก็จะมีสายชาร์จตัวนี้ให้มาเป็นแบบ Type C หูฟังตัวนี้การชาร์จจะเป็น Type C แล้วก็จะมีตัวจุกที่เอาไว้เปลี่ยนมีสมุดคู่มือการใช้งานมาให้เขียนคำว่า Hi Realme Fan ด้วยหลักๆก็จะประมาณนี้นะจ๊ะตัวหูฟังสิ่งแรกเลยที่ผมจับแล้วผมชอบนะน้ำหนักเบาแล้วก็ตัวนี้ได้พอร์ตชาร์จแบบ Type C ด้วยเท่มันดูแบบดุดันดูแบบเข้ากับผู้ชายมันแมนเตะบอลอย่างผมมากๆดูหล่อมากนะครับเปิดออกมาหน้าตาด้านในหลักๆก็จะประมาณนี้หูฟังมีขนาดใหญ่พอสมควรนะตัวนี้จากที่ผมได้ลองจับแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรหูฟังจะเป็นแบบเอียบัดนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของไมโครโฟนอยู่ตรงบริเวณก้านด้วยอันนี้ผมไม่ได้มาเทสให้ดูนะเดี๋ยวไงผมจะมาพูดให้ฟังตอนที่ผมรีวิวก็แล้วกันว่าทรงเสียงมันเป็นยังไงหลังจากที่ได้เชื่อมต่อตัวหูฟังหลักๆประมาณนี้แต่ผมชอบมากๆเลยนะพวกหูฟังที่มีก้านเนี่ยมันจะเด่นไปตรงที่ไมเวลาที่เราคุยมันจะชัดกว่าหูฟังที่มันไม่มีก้านยื่นลงมาหน้าตาหูฟังตัวเรามีบัตรที100ก็จะประมาณนี้หูฟังเราแกะออกมาเราก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะมันจะแยกซ้ายขวามาให้เราอัตโนมัติจะลองให้ดูนะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาคือแกะออกมาก็เสียบหูขวาได้เลยแกะออกมาจากทางด้านซ้ายดึงออกมาก็เสียบหูซ้ายได้เลยแล้วก็ฟีลลิ่งการใส่ค่อนข้างแน่นตัดเสียงได้พอสมควรเลยจากที่ได้ลองเดี๋ยวไงจะมาพูดในฝั่งทีนึงในช่วงรีวิวเต็มๆก็แล้วกันนะแต่โดยรวมถ้าเอาเรื่องดีไซน์เนี่ยดีไซน์สวยรอเท่เลยท่อมากๆเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันกับการแจกกล่องพรีวิว Realme C33 กับตัวหูฟัง Realme Buds T100 นะครับตอนนี้ก็อย่างที่แม็กบอกไปเตรียมเปิดตัวในบ้านเราเร็วๆนี้เพื่อนๆที่กำลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่นะตอนนี้ก็เตรียมเงินรอกันได้เลยซึ่งราคาคิดว่าน่าจะไม่แพงมากทั้ง2อันตัวเดิมมี C33 คิดว่าราคาน่าจะเปิดมาประมาณ 4,000 จนถึง 5,000 หรือว่าอาจจะต่ำกว่า 4,000 ก็เป็นไปได้ส่วนตัวหูฟังคิดว่าตอนนี้ราคาน่าจะประมาณ 1,000 นิดๆประมาณนี้ยังไงจะมารีวิวให้ชมอีกทีนึงก็แล้วกันรอติดตามได้เลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าในคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันกับการแกะกล่องพรีวิวที่เอามาฝากในคลิปนี้นะครับเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันดีไซน์สวยทั้งคู่เลยหล่อเท่เรท่อทั้งคู่ตามแบบสไตล์ของ Realme แล้วก็คิดถึงมากๆคิดถึงแห้งๆไม่ได้รีวิว Realme มาหลายรุ่นแล้วในที่สุดก็กลับมาให้รีวิวนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Realme ประเทศไทยด้วยนะที่ส่งมาให้ได้แกะกล่องก่อนใครนะครับยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Tech Hangout ของเราก่อนใครครับยังไงรอราคาได้เลยครับหลังวันเปิดตัวเราเจอกันแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะสวัสดีครับจุ๊บๆ